มีเรื่องราวเกิดขึ้นเรื่องใหญ่ๆประมาณ2เรื่องด้วยกันครับก็คือหลังจากรอบที่แล้วที่เราได้มีการพูดคุยกับทางอาบูแล้วก็เรียวเซนไปก็มีการพูดคุยกันอีกครั้งนึงระหว่าง2คนครับก็ทางอาบูเนี่ยก็เข้ามาพูดคุยว่าเราจะจบเรื่องนี้ได้ยังไงบ้างครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเรียวเซนก็เลยยื่นข้อเสนอไปว่าขอให้คนในแก๊งเนี่ยคุกเข่าให้เรียวเซนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับทางอาบูดาบีเนี่ยก็ไม่ได้ทำตามเงื่อนไขแล้วก็ยืนยันที่จะปล่อยให้เรื่องราวมันเกิดขึ้นตามที่มันควรจะเกิดขึ้นครับคุณนะหลังจากที่มีการพูดคุยกันเสร็จปุ๊บทางอาบูดาบีเนี่ยก็ได้ทำการเปิดโคม่าครับเพราะในขณะนั้นเนี่ยอาบูดาบีมี ICU อยู่ครับคุณนะหลังจากที่เปิดโคม่าไปเนี่ยทางเรียวเซนก็ได้มีการยื่นการ์ดฮาร์ปมิติกใส่กับทางอาบูดาบีครับคุณนะเงื่อนค่าความเสียหาย45ล้านครับหลังจากที่เล่นไปก็มีอาบูดาบีเนี่ยไม่ได้เข้าเมืองเป็นระยะเวลา1วันครับทางสภาก็เลยได้มีการตรวจสอบการเข้าเมืองของทางอาบูดาบีแล้วก็บังคับมาตรการที่เรารองรับไว้ก็คือหากไม่เข้าเมืองเป็นระยะเวลา24ชั่วโมงครับก็จะมีการปรับมูลค่าเพิ่มขึ้น2ล้านครับคุณนะหลังจากที่ปรับมูลค่าเพิ่มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยทางอาบูดาบีก็ได้เข้ามาเล่นตามปกติประมาณวันละ1ลีครับเป็นช่วงพีคไทม์หลังจากที่เล่นกันไปได้สักพักนึงครับคุณนะวันที่15ที่ผ่านมาครับทางอาบูดาบีเนี่ยได้เข้ามาในเมืองแล้วก็ส่งข้อความไปหาทางเรียวเซนครับคุณนะว่าอาบูดาบีเนี่ยจะไม่อยู่2วันวันที่15และ16ครับคุณนะทางเรียวเซนเนี่ยก็เลยไม่ได้ตอบอะไรไปครับเพราะว่าตอนนั้นน่าจะยังไม่ได้อยู่ในเมืองแล้วพอเรียวเซนได้รับข้อความเสร็จปุ๊บเรียวเซนก็เลยมีการเข้ามาคุยกับทางสภาว่าแบบนี้เขาสามารถทำอย่างไรได้บ้างซึ่งทางสภาก็ได้แจ้งไปแล้วครับว่าเงื่อนไขในส่วนนี้เป็นการแจ้งให้ทราบแต่ว่าไม่ได้เป็นข้อตกลงกันในการกระทำหรือว่าในการที่เขาไม่ได้เข้าเมืองครับเราก็จะมีมาตรการรองรับก็คือบวกไปอีกวันละ2ล้านครับคุณนะซึ่งตอนนี้เนี่ยมูลค่าความเสียหายเนี่ยจากเดิม45ล้านเป็นทั้งหมด51ล้านครับคุณนะทีนี้ในระหว่างที่ทางอาบูดาบีเนี่ยไม่ได้เข้าเมืองแล้วก็หยุดไปครับคุณนะทางเรียวเซนก็ได้มีคำถามว่าในกรณีแบบนี้ครับมาตรการที่เรารองรับไว้เนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้ทำให้อาบูดาบีเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะเข้ามาเล่นหรือว่าอยากเข้ามาเล่นก็คือเขานัดไว้วันที่17ใช่ครับเป็นการแจ้งให้ทราบครับคุณนะแล้วเขาเข้ามาเล่นปะวันที่17เข้ามาเล่นครับคุณนะใช่ครับทีนี้ทางเรียวเซนก็เลยสอบถามว่าทางสภาพอจะมีแบบมาตรการรองรับเพิ่มเติมไหมหรือว่ามีบทลงโทษเพิ่มเติมจากเหตุการณ์แบบนี้ไหมไม่ใช่คือกูกำลังจะถามว่าเขาเข้ามาเล่นเนี่ยเขามาเล่นยังไงรูปแบบไหนหนึ่งลีละหนึ่งครั้งแล้วก็ไปใช่ครับข้อมูลที่ได้รับจากทางเรียวเซนเมื่อวานก็คือในวันที่17ที่เกิดขึ้นนะครับมีการเข้ามาซึ่งทางเรียวเซนเนี่ยได้มีการเข้าไปสเกลทางอาบูดาบีที่บ้านครับก็มีการพบเห็นว่าเข้ามาตั้งแต่ช่วงเวลา6 โมงแล้วก็ทำการขับรถแยกย้ายกันออกไปกระจายตามจุดต่างๆครับคุณนะแล้วก็หายกันไปเลยจนถึงช่วงเวลาประมาณ4:10ครับคุณนะทางอาบูดาบีเนี่ยก็มีการเข้ามาเล่นแล้วก็มีตัวหลุดเกิดขึ้นหลังจากที่ตัวหลุดเกิดขึ้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคุณนะเพื่อนๆกลุ่มใหญ่เขาเนี่ยก็ได้มีการเข้ามาปะทะกับทางเรียวเซนอีกครั้งนึงทีนี้ก็มีการอุ้มแล้วก็เข้าตู้ไปตามปกติครับแล้วก็ทางเรียวเซนเนี่ยก็ได้มาให้มาได้มีการเข้ามาให้ข้อมูลกับทางสภาเพิ่มเติมว่าเขารู้สึกว่ารูปแบบการเล่นของอาบูดาบีเนี่ยครับค่อนข้างแปลกเนื่องจากมีการเข้ามาเล่นในช่วงเวลา4:10แล้วก็โดนอุ้มเอ๋อไปเข้าตู้พอเข้าตู้แล้วออกจากตู้ครับนะช่วงเวลามันจะอยู่ประมาณ5:10 นาทีครับทำให้5:20 นาทีครับทำให้อาบูดาบีเนี่ยจะทางเรียวเซนเนี่ยจะไม่สามารถย้ำอาวุธหรือว่าทำการอุ้มในรอบที่2ได้เท่ากับว่ามันจะเกิดไฟแค่ไฟเดียวครับในช่วงพีคไทม์ซึ่งในส่วนนี้ครับก็เป็นทางเรียวเซนครับที่มาให้ข้อมูลไว้ว่ารูปแบบการเล่นของอาบูดาบีเนี่ยเป็นในรูปแบบทางสภาก็ได้มีการตรวจสอบครับเพราะว่าได้รับแจ้งเรื่องมาเมื่อวานทีนี้เขาก็เลยทางเรียวเซนเนี่ยก็เลยเข้ามาสอบถามครับว่าในส่วนนี้ครับมันพอจะมีมาตรการอื่นๆอีกไหมในที่จะมารองรับรูปแบบการเล่นแบบนี้หรือว่าวิธีการเล่นที่มีการไม่พร้อมแล้วก็หายไปเลยทั้งแก๊งนี้ครับคุณนะซึ่งทางเรียวเซนก็แจ้งไว้ว่าในกรณีที่แก๊งไม่พร้อมเนี่ยครับเขาเข้าใจได้ว่าแก๊งไม่พร้อมแต่มันเป็นไปไม่ได้เลยที่บางส่วนที่จะไม่พร้อมแต่ก็ไม่มาเลยทางแก๊งอะไรเงี้ยครับคุณนะมันก็เรียกประชุมไทเดนของตรงนู้นอะแล้วก็อี้ครับ
ว่าเราไงกับอาบูดาบีให้เขาเลือกกันให้เขาตัดสินใจไปเลยอันนี้คุณน้าหมายถึงในส่วนของมาตรการรองรับหรือว่าส่วนไหนครับก็การกระทำทั้งหมดเนี่ยที่เขาไม่เข้ามาเล่นหรือมีอะไรให้เรียวเซนอธิบายในที่ประชุมไปรับทราบครับเพราะว่าในส่วนตรงนี้ครับได้มีการแจ้งกับทางเรียวเซนไว้แล้วว่าหลังจากที่สตอรี่จบลงหรือว่าการประทะจบลงแล้วครับสามารถพูดคุยกับทางไทเดนแล้วก็เก้าอี้ได้สำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ทางเรียวเซนก็รับทราบในส่วนนี้ไปแล้วครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นของเรียวเซนซึ่งตอนนี้ก็มีการเก็บข้อมูลอยู่เรื่อยๆครับในระหว่างที่มีการออกมาปะทะกันในแต่ละวันก็จบไปครับคุณนะส่วนเรื่องที่2ก็มีการปะทะระหว่างแก๊งหญิงล้วนครับคุณนะก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างเกิดขึ้นมาประมาณสักเดือนกว่าๆแล้วครับก็มีการสภาเนี่ยได้รับข้อมูลมาว่ามีแก๊งฮีล่าครับไปที่บริเวณแลนด์ขาวแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ประมาณว่าโพสแซะหรือว่ามีการพูดแซะเกี่ยวกับทางแก๊งเบบี้เดมอนครับที่เป็นแก๊งหญิงล้วนด้วยกันแล้วก็มีการพูดคุยกันไปแล้วแล้วก็เจ้าตัวของทางฝั่งเฮล่าเนี่ยก็ได้ชี้แจงไปว่าเขาไม่ได้เจตนาที่จะแซะแต่ว่าเป็นการโพสเพื่อด่าเพื่อนในแก๊งของตัวเองแล้วก็มีการโพสที่บริเวณแลนด์ขาวทีนี้ทางเบบี้เดมอนก็หลังจากที่คุยไปครับคุณนารู้สึกว่าเบบี้เดมอนเนี่ยไม่พอใจในเรื่องของคำพูดแล้วก็วิธีการพูดคุยครับก็เลยทำให้อารมณ์ของเบบี้เดมอนเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็มาแจ้งเรื่องกับทางสภาไว้ครับสภาก็รับเรื่องไว้จนกระทั่งวันที่17ครับคุณนะได้มีการพูดคุยกันอีกครั้งนึงระหว่างแก๊งเบบี้เดมอนแล้วก็ทางแก๊งฮีล่าครับคุณนะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตอนนั้นเนี่ยตอนนี้พร้อมแล้วหรือยังเพราะว่าเห็นแก๊งเนี่ยมีการไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเลยหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยก็มีการพูดคุยกันว่าเราจะเอาเรื่องจะจบเรื่องนี้ยังไงหรือว่าจะพูดคุยเรื่องนี้ยังไงเบบี้เดมอนก็เลยเสนอว่าขอเล่นได้ไหมจะได้แบบเป็นการเคลียร์แผลนั้นไปเลยครับคุณนาทีนี้ทางเฮล่าเนี่ยก็ได้ให้คำตอบกับทางเบบี้เดมอนไปว่าทางเฮล่าเนี่ยสภาพคล่องแก๊งเนี่ยไม่ค่อยดีแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะยุบสูงมากแล้วก็ไม่พร้อมที่จะเล่นครับคุณนาแต่ทางเบบี้เดมอนก็ยังยืนยันว่าถ้าอยากจะให้เรื่องราวมันจบก็ควรที่จะเคลียร์เล่นให้มันเคลียร์แผลไปเลยหลังจากที่คุยกันในวันที่16ครับคุณนาก็มีการยื่นบายพาสเกิดขึ้นครับก็มีการยื่นบายพาสแล้วก็ทางฮีล่าได้ทำการซื้อสต็อปพาสสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยครับหลังจากที่ซื้อสต็อปพาสสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยครับฮีล่าได้ทำการเปิดใช้ฮาร์ปมิติกการ์ดให้กับทางเบบี้เดมอนครับได้ทำการเปิดใช้ฮาร์ปมิติกการ์ดให้กับทางฮีล่าครับคุณนะซึ่งก็ได้มีการส่งรายชื่อตามปกติแต่ว่าเนื่องจากทางฮีล่าเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวแล้วก็คนสภาพคนไม่พร้อมครับคุณนะก็เลยทำให้ส่งชื่อมาแค่22คนก็มีการปะทะกันเกิดขึ้นครับซึ่งปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้น2วันด้วยกันครับคุณนาที่ทางเฮล่าเนี่ยไม่สามารถเข้ามาเล่นได้เต็มจำนวนหรือว่าตามจำนวนที่ส่งรายชื่อมาครับคุณนาแล้วทางเบบี้เดมอนก็เลยถามว่าสภาจะจัดการบ้างมาตรการรองรับซึ่งสภาก็ได้แจ้งมาตรการรองรับไปแล้วครับคุณนาว่าก็ถ้าสมมติว่าเขาไม่เข้าเลยเราจะตรวจสอบให้แล้วก็เพิ่มมูลค่าให้ครับวันละ$2,000,000ทีนี้ก็มีการแจ้งกับทางเบบี้เดมอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเมื่อวานนะครับคุณนาวันที่18ทางเบบี้เดมอนเนี่ยก็ได้มีการเข้ามาคุยกับทางสภาอีกครั้งครับคุณนาว่าในรูปแบบการเล่นของทางเฮล่าเนี่ยมันไม่สามารถดําเนินการปะทะได้เลยครับคุณนาเนื่องจากวันที่18เนี่ยมีทางเฮล่าเข้ามาแค่3คนแล้วก็พออุ้มไปปุ๊บเขาก็เลือกที่จะแยกย้ายกันแอบแล้วก็ไม่สามารถปะทะได้ครับคุณนาเขาเลยสอบถามว่าในรูปแบบนี้สภาสามารถจัดการยังไงได้บ้างแล้วเขาก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาด้วยครับว่าเขามีการสืบข่าวมาพอทราบคร่าวๆครับว่ารายชื่อที่ทางฮีล่าได้ส่งมาในรายชื่อฮาร์ปบายพาสนะครับเป็นรายชื่อที่เป็นคนที่ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวภายในเมืองแล้วครับคุณนะทำให้ไม่สามารถมีคนมาเล่นได้แล้วก็ตัวของฮีล่าเองที่รันอยู่ในเมืองเนี่ยไม่ได้อยู่ในรายชื่อที่เล่นครับเขาก็เลยมาสอบถามว่าเราจะพอจัดการเรื่องนี้ยังไงได้บ้างครับคุณน้าคือกูไม่เข้าใจว่าเขาส่งชื่อมาแต่คนที่ส่งชื่อมาไม่ได้รันแต่คนที่รันไม่ได้ส่งชื่อใช่ครับแล้วมึงไปเอาคำตอบไปถามเขาว่าไงอ่ะไปเอาคำตอบมายังอ่ะตอนนี้ผมยังติดต่อเฮล่าไม่ได้ครับคุณน้าแล้วก็เบื้องต้นที่ผมสอบถามกับทางเฮล่าครับเฮล่าบอกว่าคนที่ส่งรายชื่อครับเป็นน้องในแก๊งแล้วก็ไม่รู้ว่าใครอยู่หรือไม่อยู่บ้างครับก็เลยส่งชื่อมาก่อนเพราะว่า
ในวันที่ถูกยื่นนะครับตัวหัวแก๊งเองครับไม่ได้อยู่ในเมืองครับคุณอาก็เลยทำให้ส่งชื่อไปโดยที่ไม่ได้ทำการส่งชื่อให้กับไม่ได้ทำการส่งชื่อหัวแก๊งเข้าไปด้วยแต่ว่าหัวแก๊งก็ยังมารันอยู่แล้วก็มีการเข้ามาเล่นของทางเบนจามินครับคุณอาแต่ว่าเบนจามินเนี่ยไม่ได้มีรายชื่อสภาก็เลยทำการตรวจสอบแล้วก็มีบทลงโทษมีผลหลังจบการประท้าครับคุณอาซึ่งคำตอบที่ทางเบบี้เดมอนต้องการเนี่ยผมยังไม่ได้มีการติดต่อกับทางฮีล่าครับเพราะว่ายังติดต่อไม่ได้ก็ประมาณนี้ครับคุณน้าสำหรับมัลติเวิร์สเรื่องราวที่เกิดขึ้นโอเคเมโลมึงรีเพิร์ดมึงทำไมมึงเพิ่งตื่นเนาะใช่ครับคุณน้าแล้วรีพอร์ตอยู่ไหนกำลังจะรีพอร์ตมึงส่งมาในนี่ดิมึงส่งมาในไอ้ส่วนที่มันรีพอร์ตตรงเนี้ยไม่ได้อะมึงส่งมาในเฟซกูดิได้ค่ะคุณนะโอ้ยกูปวดหัวเราเคลียร์ปัญหาตรงนี้จบตรงนู้นมีต่ออีก